ทัวร์จีนลงแล้วเมื่อฮาลองเบสงบสุขเกินไปฟ้าจึงส่งพวกเขามาสร้างสีสันให้หฤหรรษ์กันทั้งหาดขบวนการอาม่าเรนเจอร์ใน EP ที่2ของอาสาพาไปรับมรดกโลกนะครับ Air Asia ยังคงเป็นผู้สนับสนุนตั๋วเครื่องบินให้เราอีกเช่นเคยใครจะมาฮานอย Air Asia มี2เที่ยวบินต่อวันบินแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วไม่ต้องกลัวนะผมเป็นช่างมืออาชีพเฮ้ยสวัสดีคุณลูกค้าวันก่อนด้วยผมมาตัดผมกับไอ้ลุงเนี่ยแบตเตอรี่ร้านนี้เขาคมนะเขาตัดโดนหูผมเนี่ยหูเกือบขาดเลยไม่ต้องกลัวนะฮานอยเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามครับการสัญจรเนี่ยคนส่วนมากจะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ก็ปั่นจักรยานนะครับถ้ามาฮานอยไม่ควรพลาดสตรีทฟู้ดของเขาเลยครับน่ากินหลายอย่างเลยคุณจืดมากเลยครับเอกลักษณ์ของร้านอาหารในเวียดนามก็คือเก้าอี้ยิ่งเตี้ยยิ่งเท่บางร้านเนี่ยใช้เป็นเก้าอี้ซักผ้าเลยครับแล้วก็เอาเก้าอี้ซักผ้าอีกตัวนึงมาต่อกันเพื่อใช้เป็นโต๊ะและอาหารเวียดนามที่เรากินกันในไทยเนี่ยไม่ได้เหมือนอาหารเวียดนามของจริง 100% นะคุณร้านนี้ขายหมูย่างบุญฉาการันตีด้วยรางวัลมิชลินไม่ใช่5ดาวแต่เป็นมิชลิน5เส้นผมเดินเข้าร้านนี้มาด้วยกลิ่นหอมที่เขาย่างหมูเลยคุณหมูย่างกลิ่นหอมในน้ำซุปเวียดนามรสเปรี้ยวอมหวานเสิร์ฟพร้อมกับผักสดแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ยำแม่งทุกอย่างลงไปในชามเลยดูเหมือนไม่ค่อยน่ากินนะแต่อร่อยเว้ยควรจะมากินอย่างยิ่งที่เวียดนามอากาศเย็นสบายกว่าไทยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมานั่งคาเฟ่ร้านกาแฟชิลๆที่ฮานอยมีหลายร้านที่น่านั่งเลยครับและคนชงกาแฟโอ้ยรอยิ้มพิมพ์ใจและกาแฟที่ขึ้นชื่อของเวียดนามก็คือวีโซลคอฟฟี่หรือว่ากาแฟชะมดนะครับหลายคนชอบแต่ผมไม่เคยชอบกลิ่นมันเท่าไหร่ แล้วก็ยังมีกาแฟไข่ครับที่ขึ้นชื่อหอมเหมือนคาราเมลเลยคุณอันนี้ผมชอบมากเวียดนามเนี่ยอยู่ถัดจากไทยกัมพูชาแล้วอีกนิดนึงก็จะถึงประเทศจีนแล้วเพราะฉะนั้นบ้านเมืองก็จะมีความเป็นจีนผสมอยู่นะครับและคนเวียดนามเนี่ยหน้าตาดีทุกคนเลยคุณคือเขาจะขาวๆแต่คมเหมือนทางฝั่งเราครึ่งนึงแล้วก็ทางฝั่งจีนครึ่งนึงเฮ้ยเราเชื่อป่ะผมไปฮานอยเนี่ยแทบไม่เห็นคนอ้วนเลยคุณเพราะว่าอาหารที่เขากินกันเน้นผักนั่นเองตอนกลางคืนทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมี walking street แล้วก็ไปเจอแก๊งเพื่อนชาวเวียดนามครับชวนผมดื่มด้วยน่ารักมากเลยคุณทวงแหวนเป็นกอล่ำเลยที่เด็ดของสตรีทฟู้ดทั้งหมดมันอยู่ตอนกลางคืนครับคุณและไม่ควรพลาดอาหารทะเลด้วยประการทั้งปวงปลาหมึกหอยสดมากและถูกมากความประหลาดใจก็คือเขาบอกว่ามาเวียดนามให้ระวังโดนโกงแต่เชื่อป่ะคุณผมไม่โดนโกงแม้แต่ครั้งเดียวแล้วผมก็เริ่มหลงรักเก้าอี้เตี้ยๆเพราะว่ามันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นหน้าตาไม่ดีเลยหามีแววไหมกำได้ที่คอเอาไว้รักใครหัวใจชอบโดนเอาไปจะลงความรักมันชีช้ำช้ำแล้วช้ำเล่าเพื่อใจไม่เป็นสมควรน้ำตาเช็ดหัวข่าวเฮ้อตัวจริงของฉันเธอไม่เคยรู้หรอกข้างนอกดูกระจอกข้างในคุณฮานอยไม่ใช่มรดกโลกนะครับฮาลองเบย์ต่างหากที่เป็นมรดกโลกซึ่งเราจะต้องนั่งรถประมาณ5ชั่วโมงนะครับมาขึ้นเรือเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยเขามานอนบนเรือสำราญกันซึ่งก็มีหลากหลายบริษัทให้เลือกนะครับมีตั้งแต่เรือ2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวว่ากันไปตามงบละกันคุณผมเลือกเรือ4ดาวเพราะว่างบหมดจากการกินขนมที่ฮานอยเรือก็จะพาเราล่องไปตามอ่าวนะครับฮาลองเบย์ฮะนี่แปลว่าลงจอดลองนี่แปลว่ามังกรฮะลองเบย์นี่ก็เลยแปลว่าอ่าวที่มังกรมาลงจอดนั่นเองการล่องเรือสำราญเนี่ยส่วนมากราคาก็จะรวมค่าอาหารไปแล้วด้วยรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีการพาเราไปว่ายน้ำที่กลางอ่าวแต่ผมไม่ลงเพราะว่าน้ำเย็นเคยยูไม่ว่ายน้ำหรออ่ะผมเมนมาครับเมนมาครับมันมีเมนด้วยวะนอกจากการว่ายน้ำที่กลางอ่าวนะครับเรือแทบทุกลำเนี่ยจะพาเราไปที่เกาะที่ท็อปเกาะนี้สามารถขึ้นบันไดไปดูฮาลองเบย์ในมุมสูงได้แต่ทัวร์ลงคนเยอะมากลือลู่หมาว่าบางอ้วตรงเนี่ยรกมากเลยไอ้ยาชี้ช้ำเสียทำไมบ้านลือถึงรกล่ะคืออ้วชอ
อบเลยแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ควรจะขึ้นไปนะครับเพราะว่าวิวของฮาลองเบย์360องศาสวยมากนะฮะและอีกกิจกรรมที่เรือแทบทุกลำจะไปจอดนะครับนั่นก็คือไปสำรวจถ้ำคือหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันก็อลังการเลยคุณแต่ผมไม่เข้าใจทุกถ้ำทุกที่ที่มีหินงอกหินย้อยทำไมคนถึงให้ความสำคัญกับหินหลุมหำเป็นพิเศษล่ะครับสุดท้ายการมาเที่ยวฮาลองเบย์นะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือการซึมซับบรรยากาศเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วนั่งอยู่บนดาดฟ้าเรือแล้วก็มองหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกและการติดอยู่บนเรือสำราญบรรยากาศของการท่องเที่ยวครั้งนี้อยู่ที่คนที่พามาด้วยมากับครอบครัวก็จะได้บรรยากาศที่อบอุ่นมากับเพื่อนก็จะได้บรรยากาศที่สนุกสนานแต่ถ้าเกิดมากับคนรักอาจจะต้องตั้งชื่อลูกว่าน้องฮาลองเบย์ใน EP หน้าเราไปนั่งชิวๆกันที่หลวงพระบางแต่ว่าตอนนี้น่ะหนอจอง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 กับ Air Asia แล้วไปเที่ยวกันเถอะอยู่บ้านแล้วเหงานะก็จองตั๋วไปเที่ยวกันดีกว่ามะเฮ้ยคุณหนุกนะสนุกนะจองเด้